fatto tutti. Noi mangiamo con il riso e mango. Guardate, questo menù buonissimo. มะม่วงนะคะบ้านก็ซื้อมานะคะต่างแดนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนค่ะวันนี้วานจะมาทำข้าวเหนียวมูนนะคะฉบับต่างแดนนะคะโดยเราไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวไว้ข้ามคืนนะคะวานจะใช้สูตรเดิมนะคะที่วานเคยทำคือการหุงข้าวเหนียวภายใน30นาทีนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะคะคนต่างชาติหรือว่าเขาไม่ชอบรอนานนะคะถ้าจะทานก็คือทานตอนนั้นเลยนะคะถ้าเราจะแช่เป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะข้าวก็คงรอไม่ไหวเพราะว่าต้องการทานตอนนั้นวันนี้วันก็จะมาทำการนึ่งข้าวเหนียวแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็การทำข้าวเหนียวมูนนะคะทานกับมะม่วงนะคะเพราะกลับไปเมืองไทยนะคะญาติญาติเขาก็อยากทานนะคะข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเรานะคะมะม่วงก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทำข้าวเหนียวมูนกันค่ะพร้อมกับนึ่งข้าวแบบเร่งด่วนแบบฉบับต่างแดนให้ทุกคนดูด้วยนะคะชาวตุติโอจิอิโยโบโยคุชินาเรอิเลสติกริโซคุิโซเปวาโปเรคุิโซเอฟไฟโดเชอิริโซวาโปเรนอยเวเดเรอินเซียเมยิอิกิเดียนดิเชคุิโซสติกไรNoi chiamano stigrai e sale, uno cucchiaino, zucchero, 250, e questo latte, latte di cocco, 500. นี่ค่ะส่วนผสมวันก็จะใช้กะทินะคะ500 ml ค่ะแล้วก็น้ำตาลก็ประมาณ200หรือ300นะคะคริโซซูการ์200 or 300 quando ti piace dolce puoi mettere più zucchero อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะวันใช้ก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะ mezzo cucchiaino questo ข้าวเหนียวนะคะวันก็จะใช้500กรัมเอง questo 500 gram di stick riceCominciamo. Prima noi lavoriamo i stigrai. เราไปล้างข้าวเหนียวก่อนเลยค่ะทุกคนค่ะ Noi lavoriamo il riso due volte. มันจะใช้แบบต้มนะคะทุกคนใช้ต้มนะคะเรื่องข้าวเหนียวแบบเร่งด่วนนะคะสำหรับฉบับต่างแดนในระยะแบบนี้เปิดเอชที่อีโฟวาเรนเมลลาอิริโซแอนด์โอโคโนยะปอตาเลเปอร์เมเทเลเนลลาอากัวบอลเล่โคเมอิสปาเกตติไอฟาตุกลาวาโตAdesso noi cominciamo per fare le zuppa per mettere dentro il riso quando cotti. Questo latte di cocco metti dentro. Dopo zucchero 300. Di sale messo cucchiaini.Poi noi giriamo per zucchero sciogliere con latte di cocco. วันจะใช้น้ำตาลนะคะก็ประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็กะทินะคะวันจะใช้หัวกะทิเลยค่ะ500 ml ค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะทุกคนค่ะฉบับต่างแดนค่ะทำให้ญาติๆเขาทานเนาะNoi piano piano per fare così per sciogliere le zucchero. Io penso 5 minuti, dopo torniamo a vedere. Adesso passa 5 minuti, zucchero già sciogliere. Noi sciogliamo fornelli e metti a parte
Adesso noi cominciamo a cucinare i stir-fry e il riso. Adesso acqua bolle, noi mettiamo il riso dentro. มันใช้ข้าว1กิโลเลยนะคะทุกคนค่ะ Io usato usare i stir fry 1 kg cambiare Questo possiamo conservare in frigo per mangiare tante volte Io penso metti dentro acqua 3 o 4 minuti ก็ประมาณ 4-5 นาทีนะคะ4นาทีค่ะรอให้ข้าวมันแตกเม็ดให้มันลื่นๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปล้าง4 minuti facciamo così per il riso non attaccare dopo noi possiamo per lavare 3 volte แล้วเราก็เอาไปล้างนะคะทุกคนค่ะดูค่ะต้องคนแบบนี้นะคะเพื่อให้ข้าวไม่ติดหม้อวิธีนี้ได้ผลค่ะทุกคนค่ะวันทำประจำวันทำเป็น1กิโลเลยค่ะเพราะว่าจะทำข้าวเหนียวมะม่วงครึ่งกิโลนะคะเก็บไว้ข้าวเหนียวเก็บไว้ทานด้วยนะคะทุกคนค่ะก็เลยนึ่งทีเดียวเลยจะได้ไม่เสียเวลา1ต่อไปนะคะ1วันต่อไปก็คือเอาข้าวตรงนี้มาทานได้เลยวันต้มไปแค่4นาทีค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ4 minuti passato noi chiudiamo fornelli adesso noi potrei il riso per lavare วันนี้จะแกงเล็กนะคะไม่ได้จะแกงใหญ่เราจะล้างที่เป็นลื่นๆออกนะคะล้างจนไม่มีเมือกนะคะหน่อยละวายแบเนี่ยแล้วก็เอาไปนึ่งตามปกตินะคะแอมปอตเตเลเปอร์บาโปเลยดูค่ะข้าวสีขาวมากเลยดีๆนะคะไอ้คุณโซเปนโดละอิโอเมเตอิลาบิอังกาไอ้คุณโซเปอร์โพเรไอ้คุณโซแชงเคเปอร์วาโพเรวาดิคุณโซเมติบันยาตาไอ้เมติซูเปนโดละคุณซีไม่มีเมือกเลยค่ะไอ้คุยสุดลาวาตัวแบเนี่ยไอ้น้อยเมตยามะสุเป็นตัวละคุณสิเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็ทำเป็นร่องตรงกลางนะคะวาดาตุติน้อยอาปิเลคุยสุเปอร์ฟูโมเอชฟูริคุณสิเราก็ทำเป็นช่องตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดชิวยามไอ้ portiamo per vapore guarda io metti dentro acqua ok metti sopraper 20 minuti così
escriviamo per 20 minuti e torniamo a vedere 20 นาทีนะคะเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไปค่ะ20นาทีเต็มๆเลยค่ะทุกคนค่ะดูค่ะเม็ดข้าวเราก็สุกแล้วนะคะ passato 20 minuti il riso è pronta adesso noi mettiamo su pentola per mixare con la zuppa questo come noi abbiamo parlato prima มันจะตักใส่ครึ่งเดียวนะคะแค่500กรัมค่ะอีกครึ่งนึงมันจะเก็บไว้ทานจะไม่ทำเยอะนะคะแล้วไปน้อยเมจามอคอกโกเอ็กเคซูการ์โฮฟัตโตพรีมาเอมิจาร์เดูค่ะข้าวเหนียวมูนเราน่าทานไหมmixare così e chiudiamo ancora per 10 minuti e dopo noi torniamo a vedere โอเคค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะมาดูข้าวเหนียวมูนเราค่ะมากลับด้านอีกครั้งนะคะทุกคนค่ะจิยาโมอันคอระเทินยาโมอิริโซโกซิดูค่ะทุกคนข้าวเหนียวเราอมน้ำหวานเราดีมากๆเลยค่ะดูค่ะเห็นไหมเม็ดใหญ่ด้วยดูค่ะใช้ได้ดีเลยค่ะสูตรนี้ทุกคนค่ะสำหรับใครที่เร่งด่วนนะอยากทานตอนนี้นะคะวันนี้หวานก็ทำแบบเร่งด่วนนะคะให้ญาติๆเขาทานอิจิยาโมอันคอระเปรเดชิมินูติแล้วก็ปิดอีกรอบนะคะ10นาทีนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะข้าวเหนียวเม็ดใหญ่มากๆอร่อยค่ะพี่น้องโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ถ้วยตักเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะกับมะม่วงนะคะปาดาตาตุติเอบรอนตาเปอร์มันจาเลมาเมติอาเมซูเปียโตเปอร์มันจาเลคอนมังโกปาดาติVada tutti fatto, noi mangiamo con il riso. Questo io metto i semi di soia. E poi questo
latte di cocco noi mettiamo sopra. Guardate. E qui sulla zuppa noi non ho finito prima. Guardate tutti. Anche questo dolce Thailandia, il famoso. Fatto tutti. Noi mangiamo con il riso e mango. Guardate, questo menù buonissimo. มะม่วงนะคะบ้านก็ซื้อมานะคะต่างแดนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ